ยามีคนพูดเต็มไปหมดเลยว่ายานู่นนี่นั่นดียาป้องกันตับดีทั้งหมดแต่มียาบางชนิดเช่นพวกวิตามินอีบางคนบอกวิตามินอีดีนะก็ดีลดไขมันก่อตับได้ด้วยแต่ถ้าเรากินนานๆระวังมะเร็งต่อมลูกหมากอ้าวกลัวไหมล่ะก็ว่ากันไปอีกถ้ากินโดสเพราะว่ายาพวกนี้ต้องใช้โดสสูงครับเพื่อช่วยในการช่วยในการลดไขมันก่อตับอันดับที่2คือยาจำพวกอัสโมดหรือยากลุ่มเบาหวานพวกนี้ช่วยลดได้ก็จริงแต่จะทำให้ตัวบวมทีนี้น้ำหนักมันก็ไม่ลดดิตับมันดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าน้ำหนักไม่ลดทีนี้คนบางคนก็จะมีภาวะขาบวมตัวบวมตัวใหญ่ขึ้นหรือกระทั่งหัวใจวายเราก็เลยแนะนำอย่างเดียวเลยอยู่ก็ลดน้ำหนักให้ได้ให้กำลังใจไปเรื่อยๆแล้วก็วัดค่าไฟโบสแกนไปเรื่อยๆนะครับ